ผู้หญิงเป็นผู้มัตตนีผู้หญิงเป็นผู้ปัญญาตามถ้าถามว่าภิกษุณีล่ะหลุดพ้นเป็นอรหันต์มีไม่ใช่เหรอมีแต่ก็จะฉลาดเท่าภิกษุผู้เป็นอรหันต์เหมือนกันไม่ได้เช่นผู้มีปฏิสัมภิทาภิกษุณีก็มีปฏิสัมภิทาอย่างเงี้ยปฏิสัมภิทาภิกษุณีจะสู้ปฏิสัมภิทาของภิกษุไม่ได้เข้าใจยังฤทธิ์ของภิกษุณีกับฤทธิ์ของภิกษุจะสู้ของภิกษุไม่ได้แม้ฤทธิ์ของภิกษุณีกับสามเณรก็สู้ของสามเณรไม่ได้เข้าใจมั้ยฉะนั้นภิกษุณีจึงเป็นผู้นำภิกษุไม่ได้บวชมาแล้วร้อยพรรษาก็ตามจำต้องอยู่ในสำนักที่มีภิกษุปกครองอยู่แต่ภิกษุณีแถวนครปฐมแถวอุทัยธานีไม่มีภิกษุเป็นผู้นำนำเองเลยเข้าใจจึงต้องอาบัติอยู่เป็นประจำภิกษุณีพวกนี้เข้าใจยังฉะนั้นไม่ได้ตำหนิผู้หญิงแต่ตำหนิผู้หญิงที่มีคนยกขึ้นให้เป็นผู้นำพระพุทธเจ้าตำหนิคนทั้งชนบทอันนั้นอันนี้ก็ชนบทไทยจะยกผู้หญิงขึ้นเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าฉะนั้นก็คอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวกับเรื่องในยุคปัจจุบันเราส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแต่พระเกษมเองบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เหมาะที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งบางประเด็นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองอันนั้นแต่จะบอกว่าในพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างนั้นจริงครับพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยแสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองพอพระเกษมท่านอ้างทุกขั้นทุกตอนนะในทุกเรื่องไม่เป็นไรแล้วครับท่านต้องอ้างกาลามสูตรสิครับพระเจ้าตรัสอย่าอ้างว่านี่เป็นพระคัมภีร์อย่าอ้างแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้ต้องใช้สติพิจารณญาพิจารณานะครับผู้หญิงผู้ชายนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนครับพระอานนท์ผู้หญิงผู้ชายนั้นมีสิทธิ์ได้ตรัสรู้เท่าเทียมกันผู้หญิงไม่ได้ไปกับผู้ชายเลยครับถึงได้ทรงมีพระพุทธอนุญาตให้บวชภิกษุณีได้ทราบใจประเด็นนี้ครับแต่ในบางเรื่องเราต้องเข้าใจว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อนนั้นสังคมอย่างสังคมเวลานั้นไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทมากนักแต่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแรกเลยนะครับเปิดโอกาสให้เข้าเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอ้างสิ่งซึ่งท่านพูดมา 2,500 ปีมาใช้ในเวลานี้มันไม่ได้ต้องรู้จักประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับกาลเวลาแต่ประเด็นนี้อาจจะละเอียดอ่อนเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกคนก็จะมองว่าเอ๊ะไปไม่ตรงตามแนวพุทธวจนะไตรปิฎกนี่นะครับครับมาเขียนขึ้นเมื่อพุทธบริพารล่วงแล้วได้500ปีสัพพัญญานี้นะครับครับแต่พุทธวจนะนั้นเป็นคำพูดนะฮะในคำพูดถึง500ปีที่เล่มอาจารย์มันเป็นพระไตรปิฎกหมายความว่าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนั้นน่ะครับพระอรหันต์500รูปประชุมกันตามสังคายนาครั้งแรกประมวลคําสั่งสอนพระเจ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันพระกัสสปะเรียกว่าพุทธธรรมพระธรรมวินัยครับและหลังจากนั้นอีก100ปีก็เกิดมีข้อถกเถียงกันกับคําสัญญาครั้งที่2ครั้งที่3สมัยพระเจ้าอโศก300ปีแล้วแต่นี่ก็มาเติมเลยครับหลายเรื่องมาเติมจนตอนนี้ชัดเจนเลยครับเช่นพระอภิธรรมนั้นนะที่เถียงกันแต่พุทธทาสเคยเถียงกับพวกคณะอภิธรรมอาจารย์พุทธทาสบอกพระอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์แต่เขาก็โกรธมากเลยก็ไม่ใช่พุทธพจน์ครับแต่เวลามาเรียบเรียงหลังว่านี่เป็นประมวลข้อธรรมนะและทั้งหมดนี้ยังไม่ได้เขียนมาเขียนตรงที่ลังกา500ปีล่วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสไว้ในใจปิฎกทั้งหมดนั้นไม่ใช่เชื่อได้ไปหมดไม่ใช่คำไหนต้องเป็นอย่างนั้นท่านบอกให้ใช้สติวิจารณญาณตลอดเวลาครับนี่สำคัญมากศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นนักแนะนำเป็นนักที่สอนให้คนคิดให้คนเถียงท่านให้โต้กับท่านครับจะเป็นนึกว่าโอ้ใจปิฎกเถียงไม่ได้ไม่ใช่ครับเถียงได้เถียงได้ทุกเรื่องครับอาจารย์พุทธทาสเคยบอกตลอดเวลาเลยครับพระไตรปิฎกนั้นโยนทิ้งไปได้ 75% เลยกรณีของพระเกษมได้ให้อะไรที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อสังคมนี้สังคมไทยรวมถึงสังคมในวงการพระสงฆ์ด้วยครับผมว่าในแง่หนึ่งนะ
ท่านก็ปลุกให้คนตื่นขึ้นมาจนคุณต้องมาทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับท่านผมก็ในแง่นี้ก็ต้องชมท่านนะครับแต่แน่นอนท่านจะเป็นพระรูปหนึ่งท่านก็อาจจะทำอะไรถูกบ้างผิดบ้างแต่ผมว่าท่านทำอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ควรจะติงท่านเตือนท่านนะครับอะไรเห็นด้วยเราก็ควรจะสนับสนุนท่านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวระมัดระวังกรณีพระเกษมนั่นน่ะผู้เป็นยังไม่เปลี่ยนใจนะครับครับสถาบันสงฆ์ในเมืองไทยอ่อนแอมากนะไม่ได้ดูแลไม่ได้ปกครองให้ถูกต้องปล่อยปละละเลยนะครับนี่น่าเสียดายเป็นอย่างตลอดเวลาเลยพระมาบวชเนี่ยอุปัชฌาย์อาจารย์ต้องดูแลพระบวชใหม่อย่างน้อย5ปีนะถึงจะพ้นนิสัยเนี่ยเป็นนักวิกา5ปีระหว่างนี้อุปัชฌาย์จะมีเวลาให้ลูกศิษย์มีเวลาให้อาจารย์ฝึกกันอย่างน้อย5ปีครับถึงจะเติบโตเป็นมัชฌิมะเริ่มจะดูแลตัวเองได้ครับถ้าทุก10ปีเป็นเถระถึงจะเป็นพระซึ่งทรงคุณวุฒิวินัยวุฒิธรรมวุฒิเต็มที่ทีนี้ในเชิงวงการพุทธศาสนาอย่างที่เรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่พระเกษมได้พูดจริงประเด็นหลักก็คือตอนนี้ศาสนาเราอ่อนแอลงหรือเปล่าหรืออย่างไรสถาบันสงฆ์ในเมืองไทยอ่อนแอมากกระตกกระเปี้ยมมาครับอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะครับสังคมของเราแต่ก่อนเนี่ยคณะสงฆ์ขึ้นชาวบ้านขึ้นคณะสงฆ์สังคมนั้นมันตายไปแล้วครับเพราะตะกอนนี่เป็นสังคมเกษตรนะครับพระเป็นชาวบ้านชาวบ้านใส่บาตรแต่ขณะเดียวถ้าพระเป็นประราชิกชาวบ้านจับศึกเลยครับเขาดูแลซึ่งกันและกันครับทีนี้ในสังคมปัจจุบันนี้หวังพึ่งโครงสร้างองค์กรทางสงฆ์ที่จะมาทำให้ผู้ศาสนาเดินไปในแนวทางถูกต้องก็ลำบากสังคมฝากไว้กับสังคมก็ลำบากนะถูกต้องครับเพราะว่าสังคมเราเสื่อมสลายลงตั้งแต่เราพลิกบ้านเมืองเราจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมครับคนทิ้งถิ่นจากภาคอีสานภาคเหนือมาอยู่กรุงเทพทิ้งจากกรุงเทพไปอยู่ต่างประเทศกันเพราะฉะนั้นศาสนาสำหรับคนแบบอันมากก็เป็นเพียงพิธีกรรมที่มีประโยชน์เท่านั้นเองเมืองนอกมีวัดไทยเยอะแยะแต่เขาไปวัดเพื่อไปกินเหล้าเพื่อไปทอดกฐินเพื่อสนุกสนานจะไม่ได้เข้าหาเนื้อหาสาระของธรรมะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับในหัวเมืองเนี่ยหลายจังหวัดนะครับมีวัดไม่มีพระในกรุงเทพเองก็เหมือนกันครับวัดที่เคยมีพระเป็นร้อยๆเหลือ5องค์6องค์แล้วเราไม่สนใจเลยครับพระจะเป็นทุกข์จะเป็นดีเป็นอะไรต่างเราก็ไม่สนใจครับเพราะเราสนใจอย่างเดียวครับรูปแบบพิธีกรรมในพระเกษมท่านสินค้าไทยอันนี้รูปแบบพิธีกรรมเนี่ยทำให้คนหลงคนเลอะครับคนจะต้องเลิกไปพ้นรูปแบบพิธีกรรมเข้าเนื้อหาสาระจะทีนี้ล่าสุดนี้ก็มีมติของสงฆ์ที่จะให้พระเกษมศึกภายใน3วันอาจารย์คิดว่ายังไงครับทำไม่ได้ครับพระติใครจะเป็นใหญ่กว่าพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าครับถ้าพระเกษมต้องประราชิก1ใน4ที่ศึกได้ครับนะครับครับถึงไม่ศึกก็ไม่เป็นพระแล้วตอนนี้มีผู้ที่ต้องประราชิก4เนี่ยเยอะเลยนะครับนะครับในวงการสงฆ์คณะสูงระดับสูงด้วยไม่เห็นแตะต้องอะไรกันเลยปกป้องซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความชั่วร้ายที่สุดของสถาบันสงฆ์ในเวลานี้ครับครับติดกับเงินติดกับอำนาจก็มีเงินมีอำนาจก็มีเรื่องผู้หญิงมีผู้ชายมีเลอะเทอะไปหมดครับขยายไล่ที่คนรอบวัดเพื่อจะสร้างนู่นสร้างนี่ทำตัวเป็นชาวบ้านเลยครับอันนี้อันตรายที่สุดครับครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะฮะผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในคำถามนี้ยิ่งคุยเรื่องความเน่าเฟะยิ่งคุยเรื่องปัญหาอะไรก็ตามมันเหมือนไปทำลายสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเรามาคุยปัญหาในวงการพุทธศาสนาแบบนี้บางคนบอกว่าเนี่ยเรากำลังทำให้ศาสนาเสื่อมลงอาจารย์คิดยังไงครับประเด็นนี้ถ้าไม่มองหาความจริงนะครับครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดเลยอย่าหลอกตัวเองครับจะทำเป็นนกอีมูฝังหัวลงไปในทรายต้องเผชิญความจริงเมื่อเผชิญความจริงแล้วนี่แหละครับสิ่งที่พระเจ้าตรัสอริยสัจสิ่งอันนี้เป็นทุกข์นะความบกพร่องในพระศาสนาความหายนะในพุทธศาสนาเป็นทุกข์มันเหตุมาจากไหนเหตุก็เพราะว่ามันมาจากความโลภโกรธหลงความโลภคืออะไรระบบทุนนิยมบริโภคนิยมมันเข้ามาคุ้มนะฮะแล้วสื่อมวลชนซึ่งพวกคนเกี่ยวข้องด้วยโทรทัศน์อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ไปห้างครับพระดูหนังโป๊กันอะไรต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยมันมาจากเหตุนี้เป็นสมุทัยแห่งความทุกข์โลภโกรธหลงทีนี้ถ้าเห็นอันนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนิโรธ
กลับมาหาอริยมรรคคือองค์8กลับมาคือศีลสมาธิปัญญาพระทำไมถึงเลิกเวลานี้1เรื่องศีลไม่ได้สมดุลเพราะฉะนั้นต้องชมพระเกษมเรื่องนี้นะฮะ2สมาธิไม่ภาวนาไม่พิจารณาตัวเองนะครับไม่พิจารณาตัวเองติดทีวีดูนู่นดูนี่ประชุมกันประชุมต่างประเทศกันพูดภาษาฝรั่งกันอะไรต่างไม่เคยพิจารณาตัวเองที่สำคัญมากตัวสมาธิต้องพิจารณาตัวเองครับถ้าเกิดความใคร่ขึ้นมาก็ต้องเชิญอสุภกรรมฐานลดความใคร่เกิดความโลภขึ้นมาต้องลดความมันมีอุบายทั้งนั้นที่สอนไว้ในสมาธิภาวนาและจิตสิกขาเพื่อเกิดปัญญาสิกขาจะได้รู้จักตัวที่แท้รู้จักตัวเราเนี่ยแต่มาบวชเนี่ยเพื่อลดโลภโกรธหลงและเราลดได้มากเท่าไหร่เราก็จะนำญาติโยมให้เขาลดได้มากเท่านั้นและในสังคมปัจจุบันนั้นการลดโลภโกรธหลงต้องเข้าใจโครงสร้างทางสังคมโดยโครงสร้างมันอายุติธรรมและรุนแรงนะคนรวยได้เปรียบคนจนคนมีอำนาจได้เปรียบคนไม่มีอำนาจแล้วพระส่วนใหญ่เป็นลูกคนจนครับแต่การศึกษาของนักสงฆ์นั้นสอนให้พระอยากเป็นคนชั้นกลางอยากเป็นชั้นสูงอยากเข้าวังอยากเป็นเจ้าคุณอยากเป็นสมเด็จพวกสมเด็จลูกชาวบ้านทั้งนั้นนะครับพวกเป็นสมเด็จโอ้โหอาขาผวาปีกมีบางทีก็เป็นแสนเสร็จหมดเลยครับครับเพราะไม่ได้เจริญใจศึกษาในกรณีของพระเกษมเนี่ยถ้าจะมาคิดว่าคณะสงฆ์ตอนนี้มีความเสื่อมจะแก้ให้หายความเสื่อมได้ไงทำได้ครับครับเห็นทุกหาเหตุแห่งทุกก็หาทางดับทุกเป็นได้ครับสังคมมันมีขึ้นมันมีลงมันมีปรับมีเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสังคมตะวันตกนั่นเขาติดวัตถุมากกับเราเลยนะครับและเขาไม่มีศาสนาพุทธเลยแต่เวลานี้นะครับสังคมตะวันตกคนหันมาหาศาสนาพุทธมากเลยครับเด็กฝรั่งอังกฤษเด็กอเมริกันอายุ16 17ภาวนาแล้วครับมีเวลาภาวนาถ้าเด็กของเรา16 17เริ่มภาวนาเราจะเปลี่ยนเลยนะครับเมืองเบิร์กลีย์เมืองสองแสนคนตอนนี้ครับมีสถานที่ภาวนาถึง60แห่งขนาดวันธรรมดาก็มีคนมานั่งภาวนาก็เขาเห็นแล้วครับมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่เจริญจิตสิกขาไม่เอาหัวใจมาสอนหัวสมองเนี่ยเราก็จะเป็นเพียงยันตรกรรมแล้วก็เป็นเพียงวัสดุที่เดินได้วิ่งหาเงินวิ่งหาวัตถุแล้วไปได้นะครับแล้วมีความสุขไหมครับเห็นไหมครับถ้าจะอาณาจักรอูฐานก็เสนอเรื่อง cross national happiness หันมาหาความสุขไม่ใช่ cross national product ไปหาวัตถุเมืองไทยยังวุ่นอยู่วัตถุเลยครับครับเป็นวัตถุครับวัตถุไม่ใช่เป็นโทษนะครับการให้ทั้งคนและโทษครับแต่ตัวความสุขต้องหาความสุขที่แท้ไปค้นอามิสสุขครับสู่นิรามิสสุขนี่ก็สามารถพูดได้ครับท่านพระเคยทำนำหน้าในเรื่องนี้มาตอนนี้พระท่านกลายเป็นผู้ตามไปเลยเอาละครับขอบคุณมากนะครับเจ้าหน้าที่ครับครับเรื่องราวของพระเกษมทำให้เราพุทธศาสนิกชนทุกคนคงจะต้องหันกลับมาทบทวนกันอีกครั้งถึงบทบาทหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะร่วมกันในการจะลงพระพุทธศาสนาให้ยังคงความบริสุทธิ์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไปนะครับ